สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูตาโต้นะครับผมตะลุครับวันนี้เราจะมาทำมะม่วงนะครับมะนาวปั่นนะครับมะนาวปั่นใช่นะครับเมนูใหม่ๆบ้างอ่ะก่อนอื่นครับวัตถุดิบก็จะมีมะม่วงนะครับสินค้าผลไม้เข้มข้นใช่ฮะแล้วก็ผงมะนาวแล้วก็น้ำเปล่านะครับมาเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยครับมาเราใส่แมงโก้นะครับเข้าไป40 ml นะครับเราจะทำเป็นแก้วน่ารักน่ารักแก้ว16ออนซ์ครับจากนั้นใส่ผงมะนาวครับเข้าไปปลายช้อนประมาณครึ่งช้อนครับครึ่งช้อนชาพอช้อนไม่จะเปรี้ยวเกินไปใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็น้ำเปล่าครับครับใส่ไปนิดนึงก่อนคนโอเคคนให้มันแตกตัวใช่ครับโอเคครับน้ำแข็งมาแล้วเมื่อกี้น้ำ150 ml นะครับใช่ครับผมเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปพร้อมปั่นเสียบปลั๊กยังเนี่ยเสียบปลั๊กยังครับไม่ต้องใช้ผมใส่นี่ไม่น่าไฟดับบ่อยนะฮะที่ออฟฟิศทำไมดิไฟแรงแรงไฟแรงคุยกันเองหน่อยสองสองสองโอ้เนื้อเนียนมากนูนเลยฮะนูนเลยฮะใช่พร้อมเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วครับง่ายมากต้องอีกนิดนึงรวดเร็วรวดเร็วโดยที่แบบเราไม่ต้องแบบมาปอกมะม่วงแล้วก็ใส่นะครับเดี๋ยวเวลาครับนะครับจบทิปเด็ดตาโตครับผมทิปเด็ดในตาโตในวันนี้ก็คือเวลาเราเติมน้ำแข็งนะครับเราใส่แก้วเต็มแล้วก็เพิ่มอีกนิดนึงเพื่อให้ปริมาณเวลาปั่นเนี่ยมันออกมาพอดีมันจะได้แบบพูนๆพอดีนะครับไม่น้อยจะเหลวไปเหลวไปแล้วก็น้อยไปด้วยเวลาเสิร์ฟให้ลูกค้าจะดูแบบไม่เต็มแก้วนั่นเองติดตามเราได้ไหมครับทุกวันพฤหัสเวลา1 ทุ่มที่ Facebook กาแฟสดคอมแมนแล้วก็ YouTube คอมแมน Channel ครับครับผมแล้วท่านใดที่ยังไม่กดติดตามหรือกด Subscribe นะครับด้านล่างนี้เลยครับเราจะมีทุกๆอาทิตย์เลยเมนูใหม่มานะครับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ